โอเคนะต้องขอกราวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่ผมนิคุงนะโอเควันนี้ก็อยู่กับแนวทางการจัดเด็กอีกไว้อราชาโอเควันนี้นะก็เป็นแนวทางการจัดเด็กของ Dragon Ball สายนักสู้กำปั้นเพลิงนะครับผม มันก็จะบอกเอ้ยอะไรวะดำอย่างเดียวหรือก็ผมเล่นดำไหมผมยังไม่รู้จะจัดได้หน่อยอ่ะเดี๋ยวเด็กอื่นผมจะมาจัดให้ดูทีหลังนะก็มี Legend Ninchen แล้วก็เด็กหลายเด็กครับผมมีหลายเด็กนะแต่ไว้จัดทีหลังนะขี้เกียจเด็กนู้นต้องไปหานะต้องไปหาของมาเยอะเลยก็สําหรับครั้งนี้ก็เป็นแนวทางนะย้ําว่าแนวทางนะเว้ยย้ําว่าแนวทางนะโอเคว่าเป็นแนวทางให้สําหรับคนที่อยากจัดเด็กแต่ว่ายังจัดไม่ค่อยได้นะก็ให้เป็นสําหรับแนวทางไปก่อนนะก็สามารถจัดตามได้นะไม่ได้บอกว่าสงวนลิขสิทธิ์นะฮะโอเคใบแรกที่ต้องมีก็คือแฟลกอีกแล้วเหรอแฟลกนี่ผมจะเอาไปทิ้งนะเนี่ยแฟลกนะก็แฟลกของ Dragon World นะห้ามใช้แฟลกอื่นนะใครมันบ้าใช้แฟลกอื่นเล่นวะโอเคอันต่อไปก็เป็นนักสู้กำปั้นเพลิงรัมบังเกอร์ดราก้อนนะก็เป็นพระเอกของเรานะจาก SBT01นะครับผมใส่ไปเลย4ใบนะใครใส่5ใบก็ได้นะถ้าอยากให้เป็นบัดดี้นะอันต่อไปก็เป็นนักสู้กำปั้นเพลิง Extreme Blue Dragon อย่าง HBT01 นะครับผมใส่ไปเลย3ใบเป็นตัวตีต้นเกมนะครับผมช่วงแรกเลยเทิร์นแรกเลยตีมัน3ขี้นะอันต่อไปก็เป็นนักสู้กำปั้นเพลิง Knuckle Dragon นะจาก HBT01 นะครับผมอันต่อไปก็เป็นการ์ดเคาน์เตอร์ในตำนานครับ Drago Energy นะจาก TD01 นะใส่ไปเลย3ใบนะครับอันต่อไปก็เป็นมัดแดงเพลิงดราโกเบรดนะเป็นไอเทมของเรานะไอเทมสำหรับนักสู้กำปั้นเพลิงโดยเฉพาะนะมันเป็นเพลิงดราโกเบรดจาก HBT01เช่นกันโอเคอันต่อไปเป็นนักสู้กำปั้นเพลิงเซสตัสดราก้อนนะจาก HBT03นะครับผมใส่ไปเลย3ใบนะอันต่อไปก็เป็นดราก้อนชิลโล่มังกรโบราณนะจาก HTD01นะครับผมใส่ไปเลย3ใบสำหรับโจการ์ดเวลาเราพลังชีวิตเหลือ1หน่วยนะครับถ้าไม่ตายก่อนนะอันต่อไปก็เป็นนักสู้กำปั้นเพลิงเบลซูเดอร์ดราก้อนนะก็เป็นตัวไซส์หนึ่งสามคีนะแต่พลังพาวเวอร์และดีเฟนส์มันน้อยไปหน่อยนะไว้สำหรับตีเพื่อนได้3เดมิดนะใส่ไปเลย4ใบนะครับทำเกมได้ครับเท่านั้นทำเกมได้อันต่อไปก็เป็นดราโกนิกออร่านะไว้สำหรับเพิ่มเกตนะเวลาที่ว่าเราต้องการเกต แล้วก็เพิ่มพลังชีวิตหนึ่งหน่วยด้วยนะย้ำว่าเราต้องใส่เทมก่อนนะแต่ว่าอันต่อไปก็เป็นนักสู้กำปั้นเพลิงสปินเนลดราก้อนนะจาก HTD01 นะใส่ไปเลยนะครับ3ใบนะครับอันต่อไปก็เป็นดราก้อนชิลโล่แห่งมังกรฟ้านะจาก BT01 นะครับผมใส่ไปเลย3ใบนะครับอันต่อไปก็เป็นดราก้อนชิลโล่แห่งมังกรเขียวนะจาก TD01 นะแต่ของผมอันนี้ที่ว่ามันมีกรอบทองๆนะจะมันเป็นมันจะมาจาก HTD01 ด้วยนะครับอันต่อไปก็เป็นราชันมังกรหน้าเขาเทนบุนะฮะไว้สำหรับเผามอนเพื่อนนะใส่มาเลยใบเดียวพอนะโอเคอันต่อไปก็เป็นดราโกนิกกริมมัวนะเด็กนี้มันดราก้อนเวิลด์มันต้องมีดราโกนิกกริมมัวนะรู้สึกครั้งที่แล้วที่พูดไปนะเป็นของอัศวินสายฟ้ามันบอกไม่ต้องมีก็ได้นี่หว่าปล่อยมันไปนะปล่อยมันไปนะอันต่อไปก็เป็นมังกรห้าเขาเปลวเพลิงกัมปนาทนะโอเคเป็นไอเทมที่มีชื่อหมัดด้วยนะไว้สำหรับใช้คู่กับไฮไลท์ของเรานะใส่ไปเลย3ใบนะอันต่อไปก็เป็นอันสุดท้ายนะไฮไลท์ของเรานะไม่ตายกีก้าฮาวลิ่งคราชเชอร์นะใส่ไปเลย4ใบนะครับผมไว้สำหรับเล่นกับไอเทมที่ชื่อหมัดนะก็เป็นถือว่าเป็นไม่ตายที่โกงใช้ได้นะจ่าย3เกตสร้างความเสียหาย4หน่วยนะไม่สามารถลดความเสียหายได้ด้วยนะครับต้องยกเลิกอย่างเดียวครับต้องหาการยกเลิกมายกเลิกนะหรือไม่ก็เผามันทิ้งไปเลยนะโอเค โอเคเด็กนี้ก็ไม่ได้มีคอมโบอะไรนะก็คอมโบ3คีย์ก็นี่ครับนี่คอมโบ3คีย์แล้วก็ถ้าสมมุติเราจั่วได้อันนี้พอดีปุ๊บลากูนิโอล่าไล่ก่อนนะย้ำว่ามันไม่มีเคาน์เตอร์นะมันไม่มีเคาน์เตอร์มันก็เลยใช้ได้เฉพาะก่อน Attack Phase ของเรานะฮะโอเคไล่ปุ๊บเราก็เพิ่มเกรดปุ๊บเราก็ถ้าเพื่อนรับอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ใช้การ์ดป้องกันเราก็ใช้ไม้ตายได้เลยถ้าเรามีนะมันก็จะ one turn kill ได้อย่างง่ายดายนะครับผมโอเคสำหรับครั้งนี้ก็หมดแล้วนะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับผม